ทัวไทยซอฟต์พาวเวอร์วันนี้ครับปติตามความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตนะครับในการจัดงานภูเก็ตเฮล์เอ็กโปในช่วงปลายเดือนนี้นะครับงานนี้คุณผู้ชมครับถือได้ว่าเป็นงานใหญ่นะครับที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและแสดงศักยภาพการเป็นเวลเนสโชว์ริชมฮับออฟเอเชียส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพครับ นายสุพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชาการจังหวัดภูเก็ตนายเรวัตอดีตรอบนายกองการบริหารส่วนจังหวัดและประธานหอการค้ารวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมถแถลงความพร้อมนะครับในการจัดงานภูเก็ตเฮล์เอ็กโปซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24-28กรกฎาคมนี้นะครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต ผู้ชมครับงานนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าบริการของจังหวัดภูเก็ตนะครับที่มีความพร้อมสําหรับการส่งออกและเชื่อมโยงการค้ากับตลาดของประเทศบ้านพี่เมืองน้องพร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในภาพรวมนอกจากนี้ครับจะเป็นการแสดงศักยภาพการเป็น W e l l n e s s Tourism Hub of a s เช ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสามารถต่อยอดให้เป็นอีเวนต์ระดับโลกได้เป็นการกระจายรายได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ตและสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลด้วยภายในงานก็จะมีสินค้าและเทคโนโลยีจากหลายประเทศนะครับรวมถึงของการค้าทั่วประเทศด้วยรวมถึงสินค้าและบริการจากสมาคมด้านสุขภาพต่างๆของจังหวัดภูเก็ต มีกิจกรรมการแข่งขันนวดการแข่งขันทำอาหารเป็นยาและเครื่องดื่มนอกจากนี้ก็ยังมีการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงสุขภาพคาดว่าการจัดงานครั้งนี้จะเกิดการกระจายรายได้มีมูลค่าการค้าการลงทุนในงาน,นไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทครับ